เมืองนะเกิดปีไหนเมืองนะเกิดปี31ปลายปีก็ตีว่า32อะไรพฤศจิกาธันวาโน่นหน้าหนาวกี่ปีแล้วนับปี32ก็แล้วกันเพราะ31นี่ก็ปลายปี2เดือน30 30กว่าปีอ่ะหมู่บ้านเมืองหน้าเนี่ยมีอยู่10หลังจำได้ทุกหลังเพราะเขาส่งข้าวทุกหลังจำได้ทุกหลังแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วมีเป็นร้อยสองร้อยหลังค่าเรือนเลยจำไม่ได้แล้วที่นี่มันเป็นป่านะถ้ำมันเป็นป่าถ้ำนี่มองไม่เห็นต้นไม้สร้างบังต้องปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาหน้าถ้ำแล้วมองถ้ำเนี้ยข้างๆไม่ได้ทำความสะอาดมันสะอาดอยู่อย่างเงี้ยปรับพื้นอย่างเดียวมีรอยถมถ้ำนี้ถมอะไรไม่รู้อยากดูก็ฝึกดูเองก็แล้วกันถมไปถึงโน่นนี่ขุดเข้าไปได้อย่างนี้เนี่ยแล้วตัดซะตรงพระนอนน่ะเป็นเตียงแต่เป็นเตียงหินเตียงนอนเนี่ยแหละเป็นหินตรงเนี้ยมีเก้าอี้อยู่ละตัวหนึ่งแต่เป็นหินไอ้รังผึ้งเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยเข้าไม่ได้มันจะย่อตัวเพราะขุดลงตรงที่หลวงตานั่งนี่แหละขุดลงไปขุดแล้วเกลี่ยดินเกลี่ยดินให้มันเสมอกันนะเห็นรอยไหมนั่นน่ะรอยตรงนั้นน่ะใช่รอยตรงนั้นน่ะมันจะเห็นรอยอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงก็มาอยู่ก่อนให้ชาวบ้านเขาขุดเกลี่ยดินหลวงตานอนไหนโน่นข้างในโน่นข้างในโน่นมีอีกนะฮะถ้ำข้างในมีอีกแต่อากาศไม่มีถ้ามันปิดมีสองถ้ำข้างในมีสองห้องมันมีหินน้ำปิงองค์ใหญ่ๆเนี่ยกันไว้คงจะมีอะไรสักอย่างใครอยากได้ไปเอาฮะ ใครอยากได้ไปดูก็ได้ประมาณนั้นอ่ะลองคิดดูด้วยนะมันอยู่ในถ้ำหลายๆปีคนเดียวอ่ะหน้าฝนอย่างเงี้ยจะมีงูขึ้นมางูตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะวากว่าๆมันมาทำอะไรรู้อ่ะมันมาผสมพันธุ์กันดูเป็นสิบเลื้อยมาตรงนี้นะนะมาเลื้อยมาเนี่ยมันเป็นมาตรงนี้นะมันมาข้างหลังมาก่อนเป็นเสือปูเสือไม่ไปตากันนอนกินนอนส่วนบนข้างในนะไม่ได้ออกมาเช้าเช้าก็นกออกก็สว่างแล้วล่ะพอนกเข้าก็มืดแล้วล่ะโลกนี้มันมีมืดกับสว่างมองไปข้างหน้ามีต้นมะกอกอยู่ต้นหนึ่งตู้เห็นไหมต้นมะกอกต้นมะกอกนี่มันก็จะใบไม่มีใบหล่นหมดเลยพอใบมันเขียวแล้วหน้ามะกอกคนก็ยังมาหามะกอกมะกอกรสดีนะกอกตัวเนี้ยดังไปถึงเชียงใหม่นะมะกอกเนี้ยลองเอามาชิมดูเนี่ยรสดีที่สุดแถวเนี้ยอยู่ที่นี่หลายปีกินนอนสวดมนต์อย่างที่ว่าเนี่ย
อยู่วิเวกกายวิเวกลองนึกดูตุอยู่องค์เดียวเป็นไงเนี่ยอยู่เงี้ยไม่เห็นอะไรเลยคงไม่ใช่แล้วล่ะใช่ไหมเออผีนี่ไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องหลับตาหรอกลืมตานี่แหละลืมตาก็เห็นแล้วผีอ่ะเพราะผีมันไปจากคนใช่ไหมใครอยากเห็นผีไม่ยากหรอกตรงไหนผีดูดูเข้าไปฮะผีไม่ดูหรอกฮะผีมันชอบให้คนเห็นไม่มีผีดูหรอกในโลกเนี่ยมีไหมตุสมัยที่หลวงตาออกจากถ้ำนะบอกโอ้ยตรงนั้นผีดูตรงนี้ผีดูโอ้โหชอบมากแหละนั่งรถไปเลยไม่เห็นดูสักทีไปสับเพเอาบุญแล้วก็ไปแล้วไม่เห็นดูแต่มาจุไม่มีที่มาแยกเขี้ยวแลบลิ้นอะไรประมาณนี้ไม่มีมีก็เดินไปเดินมาเนี่ยเห็นอยู่ก็ผีมันไปจากคนใช่ไหมคนไม่เข้าใจผีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไงเลยไม่รู้จักผีเพราะตัวเองอะคือผีเวลาฝันเนี่ยเป็นผีล่ะเวลาตายก็เป็นผีเลยใช่ไหมจุเสร็จแล้วก็เกิดหรือว่าตายเกิดสถานตรงนี้เกิดมีอยู่สองทางตอนที่อยู่ถ้ำเนี่ยจะต่อหรือจะไปประมาณนี้แหละจุจะตัดหรือจะไปมีสองทางถ้าเรานั่งเนี่ยภาวนาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถ้าเรานั่งหายไปเนี่ยแสดงว่าจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตพักแล้วมีความสุขแล้วสุขมากแหละสุขเฉพาะตัวไม่ยอมให้ใครมีสุขด้วยใช่ไหมจุเอ้านั่งเหมือนต่อไม้อ่ะสุขไหมเออหายใจ 10% 20% ประมาณเนี้ยโอ้พวกนี้อายุยืนนะพวกฤาษีอายุเป็นโอ้หลายพันปีก็มีไม่ยืนได้ยังไงวันหนึ่ง24ชั่วโมงหายใจครั้งละ 10% 20% นั่นนะโอ้อย่างเราเนี่ย100กว่านู่นน่ะตื่นเต้นทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงคลื่นมันไปโอ้ทั้งวันไม่ได้พักเลยเนี่ยเรามาพักกันเนี่ยเรามาพักมาทำสายยายจิตเราอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับบุญถ้าอยู่ในคลื่นพวกนี้ได้จ้ะหลวงพ่อทำไมเองจะเอาอะไรในโลกนี้ได้หมดอะเองอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับข้าพรหมปัญโญอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับบุญ ลองคิดดูดิไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แถวๆเนี้ยตลอดชีวิตลองคิดดูแล้วมันจะไปไหนฮะตัวจะไปไหนมันก็สว่างอะจิตมันสว่างตลอดทีนี้ถ้ามันเงียบพักมันสว่างก็จริงอะแต่มันไปไหนไม่ได้มันนึกไม่ได้ไงจุนึกจะเอาไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันสุขเฉพาะตัวลองพิจารณาดูพวกฤาษีเลยไม่มีพวกจำไว้นะจุมีรวยจะไม่แจกฤาษีขี้เหนียวสีทั้งหลายนี่ขี้เหนียวบุญเพราะฤาษีเขาไม่ต้องการใหญ่เป็นใหญ่ใช่ไหมก็ต้องการมีฤทธิ์แต่คนที่ปรารถนาใหญ่นะต้องออกมาสวดให้เพลินมาร้องเพลงนะอยู่ในถ้ำนี่ไม่มีใครไม่เคยร้องเพลงหรอกนะลองร้องเดี๋ยวร้องมันก็ไปอารมณ์ไปตามเพลงนั่นแหละที่นำมาย้อนดูถ้าสวดให้เพลินเหมือนร้องเพลงเป็นยังไง
คิดง่ายๆเลยคือมันเด็กอนุบาลเลยแหละไม่ได้คิดไกลแล้วเอาความเพลินตรงเนี้ยเพราะอะไรมาที่เรามันเพลินนะจักรพรรดิผมว่าปัญโยหลวงปู่ดูพรหมวิหารใช่ไหมบุญที่เราทำในอดีตอีกลองคิดดูดิมันเยอะขนาดไหนเราจะเอาไปไหนก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้นึกถึงใครผู้ที่มีพระคุณบิดามารดามูญาติใครก็ได้นึกไปพอนึกมันก็ไปแล้วครับเพราะเรานำมาเนี่ยนี่คือที่นี่กินนอนสวดมนต์ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็จงไม่เข้าใจต่อไปถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านก็ต้องห่างจากความรู้สึกสังโลกแต่ละวันเนี่ยไม่รู้ว่าท่านห้ามเผือกห้ามมันห้ามมะนาวมันอะไรทั้งนั้นอยู่กับตัวเองอย่างเดียวนะฮะอยู่กับกินนอนสวดมนต์อยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรหมวิหารแผ่เมตตาอยู่กับการพิจารณาฝึกมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นมันเบาเลยทำไมตุ๊เพราะเราไปทำร้ายเราเองนะรู้หรือเปล่าว่าจีกรรมมโนกรรมที่เราคิดบางครั้งเนี่ยยิ่งว่าจีกรรมเนี่ยถ้าเราปล่อยไปเนี่ยถ้ามันกรรมดีเนี่ยนะมันก็เข้าตัวเราดีไหมโอ้โหโคตรดีเลยถ้ากรรมไม่ดีล่ะเข้าเราไหมเข้าแต่มันโคตรเยอะเลยลองตู้ไปบอกใครสักคนเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้บอกไอ้คนต่ออีกคนก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้กระแสไปไกลอะยาวเลยกลับมาที่เดิมที่เราเนี่ยนี่คือกรรมตัดรอนชัดๆเลยเจริญพวกหวบเจริญนะพวกหวบเจริญแบบพวกหวบไงรู้จักไหมจุนี่คือธรรมชาติจริงๆถ้าท่านสวดมนต์ไม่เข้าใจในการไม่พุทธมนต์ไม่เข้าใจแล้วก็ยากแล้วจะไปฝึกอะไรหลวงพ่อท่านว่าเองหาสถานที่ให้บริการทุกระดับประทับใจคือฟรีกินฟรีนอนฟรีมีที่อยู่ให้ฝึกมีที่สวดมนต์มีที่กินป่วยก็มีรถส่งเวลาตายก็เผาให้เสร็จเลยโอ้โหบริการสุดๆ